รุ่งอรุณตอนเช้าของวันที่2เมษายน2563มีพระอาทิตย์สีแดงสดขึ้นทางทิศตะวันออกดวงโตมากมากจะขึ้นไวมากค่ะเป็นวันที่อยู่ในช่วงของเหตุการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19ลองสังเกตดูนะคะจากต้นสักอยู่หลังโรงเรือนเพาะชำอีกแป๊บเดียวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นจนสุดปลายต้นสักค่ะที่กิ่งต้นมะขามไหวๆตอนนี้ก็นี่แหละเจ้าสองตัวสามตัวดูแมวน้อยแมวน้อยเบานี่นี่ก็เป็นแมวน้อยซูก้าซูก้าไปดูพระอาทิตย์ต่อเห็นไหมเบานี่ซูก้าดูซูก้า
ลูก้าจ๋าลูก้าจ๋าลูก้าคือโคล่าโอ้เปื้อนหมดเลยเนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นรับปลายยอดสักวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อยู่บ้านเพื่อชาติค่ะก็ภาวนาว่าสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19ในประเทศไทยคงจะมีสถิติคนติดเชื้อลดลงและคนที่ติดเชื้อแล้วให้รักษาหายและปลอดภัยได้กลับบ้านเพิ่มขึ้นค่ะ